ท่านอีกหนึ่งครั้งค่ะเชิญค่ะคุณมีฉันทำงานไม่ได้แล้วล่ะเชิญเลยค่ะนั่งประจำที่กันเลยนะคะเป็นไม่ได้ข้างพี่หรอลูกฉันใช้อาริสิตเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะค่ะคุณไหนไปหรือเปล่าเนี่ยเขาเมื่อกี้เขาบอกกันเขาเองไปต่อกันหรือเปล่าคุณคะคุณจะโสดใจอย่างนี้ไม่ได้ตอนนี้มากันแค่6ก่อนเดี๋ยวให้ทั้ง6ท่านนะคะแนะนำตัวกับแฟนๆของเราอีกหนึ่งครั้งค่ะครับสวัสดีครับเซนนะครับระบบเป็นทีครับคนพูดน้อยกันเนาะไม่ค่อยเก่งนะแล้วอะไรอ่ะแต่โอ้โหแบบนี้ครับผมก็รู้สึกเกียรติครับที่ได้มาแสดงของเธอแล้วก็ขอบคุณพี่ทุกคนด้วยนะครับพี่มีก็ดีใจฮะตั้งแต่ครั้งแรกที่เราเห็นบทแล้วก็พยายามตั้งใจทำให้ดีที่สุดครับคิดว่าน่าจะไม่รู้ว่าถูกใจทุกคนดูไหมแต่ว่าก็พยายามเต็มที่มั่นใจว่าถูกใจจริงๆดิฉันไม่ได้ยินเสียงอะไรนอกจากเสียงสั่นของพวกคุณนะคะดิฉันนึกว่าเสียงก๊อปแก๊ปอะไรสักอย่างนึงอ่ะที่แรกครับผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งในชีวิตเลยครับผมยังไงอ่ะที่ได้มาเล่นเรื่องนี้ฮะแล้วก็ได้มาเจอเพื่อนๆพี่ครับผมแล้วก็ได้มาเจอทุกคนครับผมดีใจไหมคะที่ได้มาเจอเขาแต่ไม่ค่อยเท่าไหร่แนวละสำหรับกันนะครับกันก็จริงๆหลากหลายอารมณ์นะมีทั้งขันดีใจทั้งตื่นเต้นด้วยแล้วก็จริงๆก็กดดันนะครับผมไม่รู้ว่าเวลาที่เรา6เดือนหรือว่าหลายๆครั้งพอสักเดือนที่เรารับบทนี้รับบทเทคโนเนี่ยเราจะอยู่กับพวกเนี้ยพวกนี้ไม่รู้ว่าเขาจะเป็นยังไงกับเราอ่ะนะคนพวกนี้ก็กดดันมากแต่ตั้งแต่ได้รู้จักมึงรู้จักทำให้รู้ว่าเป็นครอบครัวที่อบอุ่นครอบครัวนะครับครับครับผมสำหรับมาขวัญก็รู้สึกว่าจะเป็นอะไรลูกหนูรู้สึกอะไรจ๊ะรู้สึกดีใจนะที่ได้มาเจอกับพี่ๆทุกคนได้มาเจอกับทีมงานทุกคนได้มาเจอกับแฟนคลับทุกคนรู้สึกว่าได้มาเติมเต็มส่วนของเราเลยครับผมรู้สึกโอ้ยทำมงไปเลยลูกค่ะท่านต่อมาผมก็ดีใจเหมือนเพื่อนๆหนูรู้เขาเสียบัตรมาแพงก็ดีใจนะแล้วแบบตื่นเต้นนะเพราะว่าแบบผมไม่เคยเล่นซีรีส์มาก่อนอันนี้แรกของหนูเหรอลูกใช่ครับแล้วก็ไม่เคยมีแฟนคลับครับเพิ่งมีแบบครั้งแรกในชีวิตที่แบบมีคนจะสนใจเราเยอะขนาดนี้ตอนแรกทำตัวไม่ถูกนะครับแต่ตอนนี้ก็รู้สึกว่าชอบนะท่านจะถามพี่เติมค่ะอย่ารอเขาว้ายเราไม่ควรรอตัวเองครับพี่เติมครับครับขอโทษนะครับก็มีใจตอนแรกเห็นบทก็แบบท้าทายตัวเองมากๆครับแล้วก็เป็นซีรีส์แรกของเติมเหมือนกันครับที่ได้เล่นแล้วก็คอร์สเนี่ยก็จะแบบต่างกันนิดนึงเพราะว่าเราต้องบินมาแบบรับฟ้ามาบ่อยๆอะไรเงี้ยค่ะพี่แบบไปเช้าสุดดึกอะไรเงี้ยจิตบาทไม่ใช่อันนั้นก็ด้วยจิตบาทไปเช้าเดินไทยเช้าสิครับก็แต่ว่าแบบพอเรามา
เจอเนี่ยได้เจอรุ่นเพื่อนได้เจอครอบครัวของเราเนี่ยมันทำให้เราหายเหนื่อยแล้วมันมีพลังจริงๆครับอืมครับว่าแล้วผ่านข้อนี้ไม่ได้เกี่ยวเลยอย่าไปแกล้งพี่เอิร์ธคุณข่าวเมื่อกี้มาทำอะไรกันเยอะแยะมากมายเดี๋ยวขอเมาส์อีกหนึ่งเรื่องนั่นก็คือระยะเวลาที่ทุกคนอยู่รวมกันไม่ใช่แค่นี้นั่นคือทีมงานผู้กองกองร่วมกับ6เดือนเต็มๆที่เราอยู่ด้วยกันมันคือความแบบเอาจริงๆได้ค่ะว่ากองนี้เป็นกองที่วายอ้วนมากเขาฝากจะจัดทุกคนแบบหนูลูกนั่งหนูลูกอะไรเงี้ยอ่านบทเป็นยังไงบ้างในระยะเวลา6เดือนผมว่ารับข่าวสารกันทีครับยังไงครับจริงครับก็เรียบร้อยครับใช่ครับผมยาสุดเลยออกกองอะไรนะครับเกมครับเออคนมาเราอ่านคนมาเมื่อกี้ทีมงานตะโกนแล้วก็โอ้โหไอ้ยังไงครับยังไงครับพี่เต้ครับจริงๆก็พวกเราก็สนิทกันเร็วครับด้วยความเวิร์กช็อปมาก่อนด้วยแล้วก็มาเล่นพอทำงานกันมันก็ง่ายครับมุกตลกกันบ้างเล่นสนุกกันบ้างอาจจะแอบพอเป็นผู้ชายครับก็เลยแบบเล่นอะไรพี่เล่นนิดนึงอย่างเช่นเล่นของพวกคุณเถอะเอาละสุดเลยอ่ะเอาเลยค่ะพูดได้หรอครับผมนะเฮ้ยคุณทำอะไรคุณทำอะไรกันเปล่าครับเราเห็นว่าพุ่งกับเหนื่อยแล้วก็เลยอยากให้พุ่งกับชื่นใจครับโดยการก็รวมหัวกับเพื่อนเพื่อนนักแสดงแล้วก็ทีมงานพุ่งพุ่งครับลงไปในสังขารครับใจร้ายมากคือรู้ใช่ไหมว่าเขาเหนื่อยกับพวกเรามากแล้วคุณทำไมเขาจะสดชื่นขึ้นมากครับผมน่าจะสดชื่นขึ้นมากครับตัวนาพี่ดีบอกไม่เลยจ้ะขอแก้ครับยังไงครับพี่แปะในวันนั้นเนี่ยที่พวกเขาทำกันอ่ะพวกเราสองคนไม่อยู่ครับแต่ถ้าพวกเราอยู่เนี่ยพวกเราจะพยายามห้าเดี๋ยวทีมีการโดนส่งเสริมนะครับค่ะอันนั้นเป็นเสียงสว่างนะคะเสียงตอนนั้นเป็นเสียงสว่างค่ะแล้วพี่มีนล่ะคะ6เดือนครับโอ้โหก็ตั้งแต่วันแรกที่เราเข้ามาจนถึงวันสุดท้ายไม่ใช่วันสุดท้ายจนถึงวันที่ปิดกล้องเนี่ยก็ที่ปิดกล้องเลยนะคะผ่านอะไรมากมายเยอะแยะมหาศาลมากเลยครับเหมือนวันสุดท้ายครับที่พวกเราที่สุดท้ายพวกเราถ่ายด้วยกันจะเป็นเหมือนกับเราสี่คนนะคุยกันเรื่องราวที่ผ่านมาเนี่ยก็ทำให้ได้รู้ว่าแบบมันครบทั่วโลกจริงๆอ่ะคือในหนังก็ครบแล้วอ่ะในชีวิตจริงพวกเราก็ครบเหมือนกันมีทั้งสุขมีทั้งเศร้าดีใจเสียใจร้องไห้นั่งปอบไปเพ้ออย่างเงี้ยทำไมอ่ะเออขี้แง่ครับทำไมทำไมเราเพ้อขี้แง่ไหนดูทำไมอยู่ดีๆร้องไห้กับกองชอบโดนยังไงครับไม่เคยมีภาพอะไรแง่เหมือนเลยจริงพ่อหมอแก้วเหมือนจริงใครแง่เหมือนยังไงยังไงพี่แบงค์ครับยังไงอะไรครับแก้น้องยังไงโอ้ยไม่บอกแก้เขาโอ้แล้วพี่แบงค์หลังระยะ6เดือนเป็นยังไงบ้างครับดีครับชอบครับดีครับครับมองหน้าดิฉันแล้วก็สนุกสนานนะสนิทกันไวเกินไปครับผมทำให้ไปเกินไปมันดีใช่ไหมครับดีครับกองมีความสนุกสนานครับตากล้องก็สนุกกับเราครับพุ่งกลับก็สนุกกับเราครับเวลาเราได้ทำงานกับเขาครับจริงเขาสนุกกับเราทั้งนั้นครับผมเราดีใจให้เขาสนุกกับเราครับอะไรด้านหลังครับครับผมขอคำถามใหม่ได้ไหมระยะเวลา6เดือนเป็นยังไงบ้างกับทีมงานกับนักแสดงกับนักแสดงครับผมก็หลายๆคนก็อย่างที่บอกไปตามคำถามที่แล้วนะครับตอนแรกรู้สึกเก่งว่าเฮ้ยกับพวกเราจะเป็นกองที่สนิทกันไหมหรือว่าจะมีตีกันมากไหมเป็นผู้ชายอยู่รวมกันนะครับใช่เพิร์ทเนี่ยผมเห็นหน้าครั้งแรกก็จะสายตีอยู่แล้วเฮ้ยโอ้ยความรู้สึกแรกที่เห็นเพิร์ทพี่การรู้สึกยังไงผมไม่ได้ในกระสีใช่ในกระสีคือการบอกผมไปทีแต่ว่าแบบว่าแบบจริงมันสนิทกันเร็วไม่ทันตั้งตัวอยู่กับผัวกันเฉยเลยจริงโหกันสนิทกับแม่แม่แย่เลยมันสนิทกันเลยไปไปเขาเห็นยังไม่ทันสนิทกับผมนะครับทุกท่านเลยนะน้องเชื่ออ่าท่านต่อไปครับก็คาแรคเตอร์นี้ใช่ไหมคะตัวจริงก็คาแรคเตอร์นี้ใช่ไหมคะครับผมก็6เดือนที่ผ่านมาครับผมก็มีทหารชายที่พี่บอกกันค่ะเข้ากองเหรอครับไอ้การโอ้จะตอบไปแล้วนะมีทั้งอี
ความสุขมีสนุกสนานมีทั้งเฮฮาปาร์ตี้ก็มีทั้งเครียดเศร้าอะไรด้วยเรารู้สึกว่าพี่ทุกคนเหมือนไม่ได้เป็นพี่น้องกันค่ะเป็นไรเอาเลยเอาเลยเป็นครอบครัวกันอ๋อเป็นครอบครัวใครเป็นพ่อใครเป็นแม่ค่ะครับผมรู้สึกว่าเรารักครอบครัวนี้มากครับอันสองท่านสุดท้ายได้เจอกับพี่เอิร์ธครับของผมก็รู้จักกับเพื่อนบางคนมาก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็พอเล่นซีรีส์ก็ได้รู้จักกับพี่แฟร์รู้จักกับเอ็นแล้วก็การมีเพื่อนก็ได้รู้จักเพื่อนใหม่กันก็ที่ใส่ดีนะครับค่ะอันพี่เอิร์ธครับก็เนี่ยเป็นแก้ของเนี่ยระแวงอยู่เนี่ยก็ระแวงกำลังจะบอกว่าสนิทกับทุกคนไวมากเพราะว่าเนี่ยแบบได้เห็นแบบนี้เขาไม่ได้ไปอะไรอย่างเงี้ยมันต้องผูกอ่ะก็แล้วถ้าที่แบบเป็นแก่สุดใช่ไหมฮะครับเป็นแก่สุดเนี่ยแล้วแบบสนิทกับน้องไวแล้วก็แบบน้องอ่ะชอบแกล้งใช่ไหมเพิร์ดใช่ไหมก็เลยแบบสนิทกันไวค่ะแล้วก็ท้ายนี้เอาคุณมาฝากทุกคนนะครับสาธุเราก็ใส่เหลืองมาเป็นเพื่อนนะคะพี่เอิร์ธและคู่ไตเติ้ลต้องขอเมาส์ก่อนจะเป็นคู่อื่นเพราะว่าคู่นี้ค่ะท่านผู้ชมค่ะเป็นคู่เดียวเลยที่เรียกได้ว่าไม่เคยได้หัวล็อกกันในกองเลยหรอเป็นเรียกว่าเข้าซีนไหนต้องดราม่าเพราะอะไรมันเป็นยังไงคะกดดันนะหลายอย่างก็มันเป็นซีรีส์แรกพวกเรายังไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะแล้วก็ด้วยตัวบทมีความดราม่ามากกว่าคู่อื่นใช่เราได้รับดราม่ามากเป็นยังไงบ้างไตเติ้ลได้รับจริงจะบอกว่าในซีซั่นที่หลอกเนี่ยคือเอาซีนที่มันดีมามากแล้วความจริงตั้งหลายซีนตีกันเนาะจริงยิ้มบ้างสุดเลยแล้วก็ยิ้มแม่เลยค่ะยิ้มแม่ค่ะมากแล้วของตัวเองก็แบบไม่ได้แบบพึ่งอะไรเงี้ยไม่มีเลยเราจะได้เห็นฟันที่เอิร์นไหมครับเป็นที่เห็นฟันที่ตั้งช็อตได้ครับต้องแบบที่ถ่ายมาแล้วส่งมาให้เราดูเนี่ยมีอยู่คิวหนึ่งนะค่ะโดนพี่เอิร์นตกไปประมาณ12เมตรครับจริงเหรอหน้าแดงเราจะมาเล่นกันตรงนี้แล้วค่ะเราเล่นแล้วเป็นยังไงกดดันบ้างไหมครับพี่เอิร์นพอได้เข้างานกับน้องบอกว่ามีคนกดดันเราไม่ตกสักไรครับถามว่ากดดันไหมก็คือระหว่างเออกับเติร์นนะไม่ค่อยกดดันเพราะว่าเราสนิทรู้จักกันก่อนแบบคุยกันก่อนนะครับแต่จะกดดันกับบทตัวเองมากกว่าครับจะเป็นคนแบบสองบุคลิกหน่อยสองบุคลิกครับไม่ใช่มากนะไม่มากนะแต่ว่าตัวน้องต้าเขาจะแบบมีความแบบโฮมในใจอะไรเงี้ยดราม่าคือแบบค่อนข้างขัดกับตัวเองค่ะและนี่คือเป็นคู่ที่ดราม่าแต่คุณขามีหนึ่งคู่ที่เรียกได้ว่าเลิฟซีนร้อนแรงที่สุดในสี่คู่นี้คุณคิดว่าคู่ไหนคะผิดค่ะคู่นั้นนะคะคือคู่ของพี่มาละกันค่ะคู่กำกับลิขมาให้ดิฉันเลยว่าเป็นคู่ที่เลิฟซีนดุเดือดใช้คำว่าดุเดือดเลยมากที่สุดคุณขาเป็นยังไงคือเราถ่ายแล้วซีนกันคู่สุดท้ายใช่ไหมครับจริงเหรอใช่ใช่ใช่เรารู้สึกผมได้ข่าวมาว่าคู่อื่นอ่ะก่อนจะเริ่มซีนมีการแบบนั่งสมาธิทำใจแปรงฟันอันนี้ก่อนพ่นปากผมไม่รู้เราทำอย่างนั้นเฮ้ยคุณอยู่ดีๆแบบแอคชั่นแล้วคือใส่กันเลยเหรอคือเราเน้นสดลายคือเทคโนต้องเป็นคนที่เป็นผู้หญิงเป็นเมียแล้วเป็นฝ่ายไม่รู้ใช่ไหมพอแอคชั่นปึ๊บผมจับผิดไงผมรู้ก่อนเฟลทันยานคือเราทำอะไรพร้อมเลยแล้วไงตามความจริงเราคือผู้เราจะทำใช่จริงผู้เราจะทำก็เลยต้องทำใหม่โอ้ก็ฝ่ายเองจริงเหรอวันนั้นใส่พี่เขาในรูปต้องเรียกว่าใส่ใช้คำถูกไหมคะเข้าอารมณ์กันยังไงคะก็คือแต่ว่าด้วยความที่เราเข้าบทกันนะค่ะผมรู้สึกว่าเราอยากให้แบบเทปเดียวจบเราไม่ได้ใส่ไปหมดใส่ไปอย่างไม่อย่างไม่อย่างผมรู้สึกว่ามันใส่มันเก็บกดมาเลยเราเรียกว่าเป็นการระบายพี่การก็เป็นที่รองรับใช่เกิน
ันอาจจะแบบมีลงมีรอยบ้างไม่รอยรอยที่แขนแต่ต่อไปแบบแต่ไปที่หลังก็มีขวัญขวัญเราแค่มันสนิทกันเร็วเขาถามก็เลยไม่ได้คิดอะไรกันก็เลยเข้ากันเร็วไปหน่อยนี่เขาใจกันขอบคุณอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคู่แต่คุณหามีคู่หนึ่งค่ะที่เรียกได้ว่าเทคกันไปทั้งหมด12เทคจูบกันอยู่นั่นแหละ12เทคจนเพื่อนกลับบอกว่าแบบเฮ้ยอยู่อันนี้ตั้งใจหรือว่าแบบแกล้งที่จะแบบว่าแกล้งจูบกันหรือเปล่าอันนี้พี่นิวบอกมาเลยนะคะคู่ไหนดีคะถูกต้องค่ะเป็นยังไงคะคือจริงๆแล้ว12เทคเนี่ยคือทุกสิ่งที่จูบกันรวมกันนะได้12เทคค่ะอ๋อพวกเราของค่อนข้างมืออาชีพอ่ะก็เลยทําได้ค่อนข้างรวดเร็วครับแต่ว่าพี่นิวเนี่ยบอกไปว่าคุณ2คนในซีรีส์เนี่ยนะจูบกันทั้งหมดมีทีมนึงค่ะต้องไปรอดู2นาทีคราวนี้ขออาจจะจุ๊บๆๆๆคุณ2นาทีแช่หมายคือยังไงหมายความว่ายังไงคือหมายความว่าพี่นิวนะฮะเราต้องบอกก่อนนะจริงๆแล้วเนี่ยคือเราไม่เข้าใจเหมือนคือตอนเราเล่นฮะคือตอนจบก็คือเราต้องรอเสียงคัทใช่ไหมใช่แล้วก็รอไปครับแล้วก็ซ้ายไปขวาไปซ้ายไปขวาสรุปคือพี่นิวสั่งคัทแล้วแต่ว่าไม่ได้พูดใส่บอกเราคุณแก้ไม่ได้ยินกันหรือเปล่าพี่นิวไม่ได้ยินกันหรือเปล่าบอกน้องมาไม่รู้ครับผมดับครับเพราะอะไรกี่ครั้งก็ไม่ชินเราเคยปรึกษาคนที่มีความชำนาญด้านนี้เขาบอกว่าส่วนใหญ่ไม่ต้องพูดผิดนะครับว่าพอผ่านครั้งแรกไปครั้งต่อไปก็จะง่ายไม่ง่ายหว่าถ้ามีอีกจะง่ายไหมคะคุณพี่มีไม่น่าง่ายแต่ว่า2นาทีนี่คือแบบว่ามันนานมากเลยเราน่าจะได้เห็นในซีรีส์แม้2นาทีนี้น่าจะต้องถามเรื่องบนครับผมเสียงสวัสดิ์เสียงสวัสดิ์จะบอกว่าได้ล่ะจะไม่คัดเลยล่ะคือความจริงของคัดเป็นเรียบร้อยแล้วแต่เราคือแช่อยู่อย่างนั้นก็ไม่มีใครมาห้ามเราเลยหรอแล้วก็กุ้งกลับเนี่ยตัวต่างไปครับยังไงคะอาเมาอะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่ซีนแรกละจริงเลยตอนแรกให้จูบจริงครับไม่รู้ว่าให้แบบให้มุมกล้องก่อนแล้วก็ให้จูบจริงแล้วก็จูบจริงเมื่อจริงปุ๊บอ้าวใครให้จูบจริงอ่ะพี่นิวร้ายมากคู่กับของเราร้ายเหลือคู่สุดท้ายแล้วคงไม่ต้องนานเพราะว่าคู่นี้ค่ะคู่อื่นอาจจะเจอกันซีนแรกอาจจะแบบว่าอาจจะกินทงกินข้าวฉากนู่นนี่นั่นแต่ว่าคู่คุณคือคู่ที่ซีนแรกก็จูบกันเลยหรอคิวแรกคือจูบกันเลยคือไม่มีการละลายพิธีกรพิธีกรรมอะไรกันหรอคะคุณอะไรยังไงคะตอนนี้บูดไม่อายครับค่ะก็แรกก็คือตอนแรกของรถสอบมารถสอบการพี่เขาครับเขาได้จูบเนี่ยที่แบบตอนรถสอบเราจะเล่นเหมือนกับที่แรงบนเวทีมีการฉากอารมณ์แบบว่าเข้าใกล้กันมากกว่าใช่จริงเราสองคนคุยกันก่อนแล้วตอนคิวแรกว่าแค่ชิวแล้วก็สบายเขาไม่น่าจะเล่นเรานานจูบแรกเป็นไงปึ๊บครับปึ๊บแดงค่ะคือตอนแรกก็คิดว่าชิวๆที่ออกไปอ่ะก็อย่างที่น้องบอกก็คือพอแค่นั่งใกล้กันแค่นี้เราก็เขินแล้วอ่ะไม่เขินกันเองจนแบบเดี๋ยวก็หน้าแดงเดี๋ยวก็พอคนนี้จะได้อีกคนนึงก็ยิ้มตลกขำอะไรเงี้ยครับกลับบอกว่ามีครั้งแรกก็ต้องมีครั้งต่อไปในปีนี้คุณจูบกันบ่อยมากแค่ไหนคู่นี้ยังว่าใจได้นะคะเอาล่ะขอบคุณค่ะนี่ก็เป็นการแบบเมาส์มอยพอของปากของคอเดี๋ยวเราจะมีอีกหลายช่วงมากๆเลยขอเตรียมประมือให้กับ8ท่านของเราค่ะนักเต้นค่ะ